สวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพานนะครับก็อยู่กับรายการ Unbox เปิดกล่องกันนะวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับ Vigorize Standard นะ Ultraman Belsa นะครับผลิตปีที่แล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดคือช่วงประมาณเดือน11นะครับอันนี้ผมก็เดวันกันนะตัวนี้เป็นตัวที่แยกสีมาโคตรจะดีเลยนะดูรายละเอียดสีโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงกันนะครับเริ่มกันที่แผง A นะครับผมนี่ก็จะเป็นแผงที่ฉีดสีมาให้ครบเลยนะครับไม่ต้องทำสีแล้วนะแต่ถ้าใครจะก็ได้แหละถ้าใครจะทำสีนะครับผมรู้สึกว่าต้องบังพ่นกันสนุกสนานเลยนะครับนี่มันเท่าที่ดูนี่มันแยกชิ้นส่วนออกไม่ได้ด้วยนะนะครับมันน่าจะแบบว่าหล่อรวมกันไปเลยนะครับผมแยกอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนที่เราจะทำสีนะครับผมยังไม่เห็นใครแยกสีตรงนี้ออกมาทำเลยนะฮะยังหาเรเฟอเรนซ์ไม่เจอนะครับน่าจะงานหนักเลยทีเดียวนะครับถ้าทำสีนะโอเคแผง A ไปต่อมาเป็นแผง B นะครับก็เป็นแผงมัลติคัลเลอร์นะครับนี่ก็เป็นแบบชิ้นส่วนเงาๆสะท้อนแสงให้เลยใครต่อดิบนี้ก็ถือว่าสวยมากแล้วนะครับแต่ใจผมอยากทำสีเนี่ยสีนี้แล้วก็นี่สีนี้ก็จะเป็นแบบสีม่วงเหลือบๆนะครับสวยมากนะตรงตาก็เป็นแบบขาวบุ๊กแววๆเลยทีเดียวชิ้นส่วนแดงกันน้ำเงินก็จะเป็นแบบสีแบบเมทัลลิกหน่อยนะครับเดี๋ยวแต่พวกก็จะรอยก็จะรอยหล่อมันจะเห็นชัดนิดนึงนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากทำสีนะครับต่อมาก็เป็นแผง C นะครับก็เป็นชิ้นส่วนสีเงินนะครับผมตอนนี้ก็เห็นรอยหล่อชัดเจนนะครับเนี่ยถ้าต่อดิบนี่อาจจะงุ่มดิบได้นะแต่ถ้าพวกทำสีก็ไม่น่ามีปัญหานะครับยังไงมันก็แผงตัวนี้ก็ทำสีง่ายนะครับจะเว้นในตัวแผง A นะฮะที่มันหล่อมาเลย3สีติดกันน่าจะต้องบังพ้นอันนี้คงสีพวกนี้คงทำง่ายอยู่นะครับรายละเอียดดีเทลโคตรดีเลยต่อมาก็เป็นแผง D นะครับก็มี D1 กับ D2 นะครับเป็นชิ้นส่วนของลำตัวที่เป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็พวกข้อต่อนะครับนี่ก็ทำดีเทลมาดีเหมือนกันเห็นไหมพวกชิ้นส่วนที่เป็นสีทึบอย่างเงี้ยมันมองมาก็เห็นอะไรขนาดนะรอยหล่อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารอยหล่อนะครับไอ้พวกชิ้นส่วนที่เป็นแบบเมทัลลิกนี่มันจะเห็นง่ายนะสีดำนี่แทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วพ่นเคลียร์พ่นอะไรก็น่าจะเนียนอยู่หรอกต่อมาเป็นแผง E นะครับก็จะมี2แผงเลยนะก็จะเป็นชิ้นส่วนใสนะครับตรงอันนี้ก็คือตรงเปลไฟตรงหน้ามันนะครับมันจะเป็นแบบว่าสีฟ้าออกมุกๆด้วยนะนี่เป็นมุกสวยมากนะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีตอนคัลเลอร์ทัมเมอร์แบบพลังหมดนะก็สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นแผง F นะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของมือนะครับทำดีเทลมาดีเหมือนกันแต่ก็ยังเห็นรอยหล่อเหมือนเดิมนะครับสงสัยต้องทำสีจริงๆแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับผมตัวดาบชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ในซีรีส์นะอันนี้มันก็จะออกแบบสีเงินอมทองนิดนึงนะครับน่าจะประมาณแบบผสมไทเทเนียมทองไปหน่อยนะโอเคสุดท้ายก็เป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเทียบกับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดตัวหนึ่งผมว่าอันนี้ก็น่าจะน้อยที่สุดแล้วมั้งเท่าที่ผมเคยต่อมานะครับต่อไปไปดูใบประกอบนะครับโลสะท้อนแสงเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนของใบประกอบนะครับสวยมากนะนี่อันนี้เป็นซีนเปิดตัวเลยนะตอนที่1นะครับโคตรสวยโคตรเท่นะตอนนั้นใครดูตอนที่1จะจำช็อตนี้ได้นะครับแล้วก็อีกช็อตนึงก็คือช็อตปีนตึกนะครับอันนั้นท่าจริงนะตอนที่มันปีนตึกนะครับอันนี้ท่าซิกเนเจอร์มันนี่ท่าโดดเข่าลอยตอนที่1อันนี้ท่าเตรียมต่อสู้นะครับโคตรซิกเนเจอร์เลย
โอเคก็อันบ็อกตัวอัลตร้าแมนเวซ่าฟิกเกอร์เลสสแตนดาร์ดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเหตุผลที่ซื้อตัวนี้มานะก็บอกเลยว่าชอบจริงๆนะครับก็คือกลับมาดูอัลตร้าแมนแบบเต็มรูปแบบก็อัลตร้าแมนเวซ่าเนี่ยแหละนะฮะคือคิดถึงบรรยากาศตอนสมัยแบบอัลตร้าแมนไกย่านะฮะใครรู้จักอัลตร้าแมนไกย่าบ้างนะครับยุคผมต้องเป็นไกย่านะถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้เด็กๆมันจะเรียกว่าไกอานะครับสมัยนั้นไออัลตร้าแมนไกอามันจะออกเสียงว่าไม่ใช่ออกเสียงดิไอตัวลิขสิทธิ์ในไทยมันจะเขียนว่าอุลตร้าแมนไกย่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะน่าจะสื่อสารอะไรกับผิดพลาดหรือเปล่าสมัยแบบก่อนที่มันถ้าผมจำไม่ผิดคือก่อนที่ลิขสิทธิ์มันจะมาอยู่กับเด็กนะครับอุลตร้าแมนไกย่านะครับก็คือนึกถึงตอนสมัยนั้นเลยบรรยากาศของเรื่องเอ่ยการดําเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะแบบว่าจบในตอนของมันเองแล้วก็ในเรื่องค่อนข้างที่จะแบบจริงจังแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากนะครับก็อะไรหลายอย่างในซีรีส์มันก็ค่อนข้างเมคเซนส์นิดนึงนะไม่ได้แย่แล้วก็มุกตลกอะไรพวกนี้ในเรื่องก็อะไรปล่อยประถูกจังหวะนะก็คือในแต่ละตอนนี้ก็มีมีมให้เล่นอ่ะง่ายๆอัลตร้าแมนเวซ่านะครับก็บอกตรงๆว่ากลับมาดูอัลตร้าแมนก็เพราะเรื่องนี้แหละนะเดี๋ยวรอดูอัลตร้าแมนตัวต่อไปนะครับอัลตร้าแมนเลยนะอัลตร้าแมนอาร์คใช่ไหมที่เขาประกาศชื่อมันนะดูซิว่ามันจะตกผมได้อีกไหมอัลตร้าแมนตัวที่สองนะครับตอนนี้ก็อัลตร้าแมนเวซ่าก็ตกผมเป็นสาวกเรียบร้อยนะครับก็พวกดีไซน์พวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหักอะไรมานะพอเห็นครั้งแรกก็คือแบบว้าวมากๆเลยมันเหมือนอุลตร้าแมนโนอาผสมกับพวกแบบนิวเจเนเรชันอะไรพวกนี้นะแต่ดีไซน์มันออกมาลงตัวแล้วก็วิธีการดำเนินเรื่องก็คือแบบนึกถึงอุลตร้าแมนสมัยก่อนนะครับพวกยุค TDG พวกคอสมอสอะไรพวกนี้นะสมัยนั้นเลยนะครับในสิ่งตอนนั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Figure Standard อุลตร้าแมนเบลซ่านะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ